สวัสดีครับพัดตกกับนาทีบันเทิงมาแล้วครับผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนมีภาวะเครียดจากการระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับแต่วันนี้มีกำลังใจดีๆจากสาวสวยอย่างกรีอัศดาพรมาฝากครับกรีอัศดาพรขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตโรคโควิด -19 พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีและรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อไม่ให้โรคร้ายระบาดไปมากกว่านี้ค่ะโรคโควิดเนี่ยทำให้รู้เลยว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองมากๆคือการแบบหลีกเลี่ยงสถานที่ต่างๆหลีกเลี่ยงการเจอคนหลีกเลี่ยงการที่แบบต้องอยู่เป็นกลุ่มๆหรือหลีกเลี่ยงการที่ต้องไปเที่ยวหรือไปที่ไหนที่มีกลุ่มคนเยอะๆอย่าให้อดทนแล้วก็อดกั้นแบบอดทนไปก่อนอ่ะแล้วมันจะดีขึ้นเองเนี่ยแล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเพราะว่ากิ๊งก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่ประสบเรื่องแบบนี้เหมือนกันก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับอย่าลืมสวมแมสรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆกันด้วยแล้วกันนะครับเปลี่ยนอารมณ์ขยับมาที่รายการใหม่ของช่องวัน31ครับซุปเปอร์แมตช์ครับวันนี้จะพาไปดูการซ้อมก่อนการแข่งขันของ3หนุ่ม3ฟิล์มแล้วก็ไบรท์ครับ3พระเอกฟิล์ม3ไบรท์สวมวิญญาณฉลามหนุ่มลงแข่งขันว่ายน้ำในรายการซุปเปอร์แมตช์รายการใหม่ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับการแข่งขันกีฬาสุดมันของเหล่าซุปตาร์ทั้ง3หนุ่มออนขอกำลังใจจากแฟนๆพร้อมฝากติดตามรายการใหม่ด้วยค่ะก็ขอฝากรายการนะครับซูเปอร์แมตช์พวกเรา3คนเนี่ยซ้อมกันมาอย่างแบบโหดเหี้ยมและตั้งใจมากจริงๆแบบโอ้โหซ้อมแบบสุดพลังครับมีเวลาว่างนัดกันไปโดดน้ำนัดกันไปโดดน้ำเลยอย่างนี้เลยพวกเราตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วเราก็เชื่อว่าความตั้งใจของพวกเราจะเป็นความสุขกับทุกคนครับอยากให้คนดูทุกคนสนุกไปกับพวกเราเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็สนุกมากติดตามการแข่งขันแบบดุเดือดจัดเต็มของเราซุปเปอร์สตาร์ได้ในซุปเปอร์แมตช์เร็วๆนี้ช่องวัน31นะครับส่วนละครเรื่องใหม่พายุทรายเช่นเดียวกันครับนับถอยหลังอีกเพียง3วันเท่านั้นเราจะได้เห็นเอสเธอร์สุปรีลีลาพลิกบทบาทอีกครั้งหนึ่งมาทั้งบทบู๊จัดเต็มแล้วก็เลิฟซีนด้วยครับคนอื่นที่ไม่มีตำแหน่งในโรงแรมนี้ไม่มีสิทธิ์มาบริหารค่ะครั้งแรกของเอสเธอร์สุปรีลีลากับการเล่นแอคชั่นแบบจัดเต็มและเลิฟซีนแบบจัดหนักในละครพายุทรายนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เธอรับเล่นละครเรื่องนี้เพราะนอกจากจะเป็นการท้าทายความสามารถแล้วยังถือเป็นของขวัญให้แฟนๆได้เห็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนด้วยค่ะมันเป็นละครที่ครบรสค่ะมันมีทั้งโรแมนติกดราม่าแล้วก็มันมีบู๊ด้วยมันมีทุกอย่างรวมอยู่ในเรื่องนี้ค่ะต้องติดตามเลยเพราะว่าแค่อ่านจากบทก็สนุกมากๆแล้วเหมือนเราได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วมันก็ท้าทายมากๆซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนค่ะแล้วก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่คิดว่าไม่มีใครจะได้เคยเห็นเอสแบบนี้ในที่ไหนมาก่อนนะคะก็อยากให้ติดตามมากๆค่ะฝากด้วยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตอนแรกของพายุทรายวันจันทร์ที่26เมษายนนี้แล้ว2ทุ่ม15นาทีครับหมดเวลาของพัดตกกับนาทีบันเทิงแล้วครับสวัสดีครับ